สวัสดีค่ะพบกับเราช่องแอนนี่สตูดิโอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง Tale of the Night Tale ใน EP ที่11กันแล้วนะคะและข่าวดีสำหรับวันนี้ช่องของเราก็มี Facebook Fanpage แล้วลิงก์อยู่ใต้ Description อย่าลืมไปกดถูกใจกันด้วยนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะจากพาร์ทที่แล้วเมื่อพระเอกและอีมูกีได้เจอกันดูเหมือนว่าดาบจะใช้ไม่ได้กับเขาเพราะในตอนนี้อีมูกีไม่ได้อยู่ในคราบของมนุษย์ที่เหมือนชาติที่แล้วเขานั้นเป็นปีศาจที่อยู่มานานกว่าพระเอกด้วยซ้ำยอมอยู่ใต้น้ำดำมืดกว่าพันปีเพื่อที่จะได้เป็นเทพและเขาก็คงจะได้ครองโลกนี้ไปแล้วถ้าไม่มีคนมาเห็นตอนกลายร่างเป็นมังกรอีมูกีบอกพระเอกว่าให้ยอมยกหัวใจให้กับเขาเพื่อแลกกับชีวิตของทุกคนที่เขารักแต่พระเอกก็ปฏิเสธไปแล้วบอกว่าฉันไม่อยากให้ฉันจะพาทุกคนออกมาจากมือของแกเองจากนั้นอีมูกีก็บอกว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือตัวนางเอกทำให้พระเอกนั้นโกรธจัดพุ่งเข้าไปมังเอกแล้วก็วับมาริมถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านพระเอกพยายามใช้พลังแต่ในตอนนั้นอีมูกีก็ได้ใช้พลังสะกดจิตผู้คนที่อยู่แถวนั้นให้ฆ่าตัวตายพระเอกพยายามช่วยทุกคนจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่ไหวได้แต่ยืนมองอีมูกีด้วยความเกรี้ยวกราดทางฝั่งนางเอกเมื่อได้รู้ว่าประธานคือคนที่จับตัวพ่อแม่ของเธอไปก็พยายามถามถึงพวกเขาว่าอยู่ที่ไหนประธานบอกว่าจริงๆนางเอกก็เคยเจอพวกเขาแล้วแต่เธอจำไม่ได้เองและถ้าอยากได้พวกเขาคืนก็เอาตัวพระเอกมาแลกโดยให้ยานอนหลับกับนางเอกไปและเผยให้เห็นว่าร่างกายของนางเอกและอีมูกีนั้นเชื่อมต่อกันเธอเป็นเปลือกของเขาและดูเหมือนว่าชีวิตที่ยืนยาวของประธานนั้นไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยครอบครัวของประธานไม่เห็นด้วยกับการก่อกบฏเลยขู่จะฆ่าตัดคอเขาเขาเลยแลกชีวิตของลูกเมียและแม่ให้กับอีมูกีเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวภาพตัดไปคุณตากำลังนวดให้กับภรรยาสุดที่รักและพูดถึงเรื่องลูกชายในอดีตว่าเขานั้นเป็นเด็กดีคอยเป็นห่วงแม่อยู่ตลอดเลยแต่มันกลับทำให้อีพานนั้นอารมณ์เสียขึ้นมาเธอบอกว่าฉันไม่อยากได้ยินหยุดพูดถึงลูกชายอากตัญญูนั่นสักทีทำให้คุณตาเดือดจัดแล้วพูดขึ้นมาว่าอย่าทำเหมือนกับว่ามีแต่คุณคนเดียวที่เสียใจกับเรื่องนี้เป็นเพราะคุณไม่ใช่หรือไงคุณฆ่าเมียของเขาลูกของเราถึงฆ่าตัวตายและอีพาก็บอกว่าเธอโดนผีโรคระบาดเข้าสิงจะรอให้คนทั้งโลกติดโรคระบาดตายไปหมดเลยใช่ไหมคุณตาเลยบอกว่าผมคงโง่ไปเองคุณไม่ใช่แม่บกกิลหรือภรรยาของผมคุณเป็นเพียงแค่ผู้รักษาประตูแห่งแม่น้ำซัมโดแต่ในตอนนั้นก็มีข้อความเข้ามายังโทรศัพท์ของทั้งคู่มีคนตายที่เขตคึมรำ132คนขอให้เหล่ายมทูตไปรวมตัวกันที่วัดแห่งความตายและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของอีมูกีภาพตัดมาหมอได้พายูริมาที่ห้องของพระเอกทำอาหารบ้านเกิดของเธอให้ซึ่งยูริก็ชอบมากหมอบอกยูริว่าให้เธอนั้นคืนชีวิตให้กับครอบครัวปลอมๆนั่นแล้วมาอยู่กับเขาเป็นครอบครัวเดียวกันบรรยากาศกำลังซึ้งแต่จู่ๆพระเอกก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะเขานั้นติดต่อนางเอกไม่ได้เลยภาพตัดไปอีรังได้เจอกับกอมดุงที่กำลังวิ่งหนีจากพ่อเลี้ยงใจร้ายด้วยสภาพหน้าตาที่ฟกช้ำแม่ของเด็กน้อยโดนซ้อมจนต้องหนีไปอยู่กับกิ๊กทำให้พ่อเลี้ยงมันโกรธเลยมาลงกับเขาอีรังบอกให้กอมดุงเลือกว่าจะให้เขาช่วยและจะไม่ได้เจอกับผู้ชายคนนี้อีกหรือจะยอมกลับไปกับมันแต่ด้วยความกลัวกอมดุงก็เลือกที่จะกลับไปเมื่อแยกกันเด็กน้อยก็ร้องไห้เสียงดังทำให้อีรังนั้นทนไม่ไหวจนต้องกลับไปช่วยแล้วก็พากอมดุงไปฝากไว้กับยูริและหมอทางฝั่งพระเอกได้มาหานางเอกที่บ้านซื้อรองเท้าผ้าใบมาให้
ึงแม้โบราณจะถือว่าถ้าซื้อรองเท้าให้กับแฟนจะทำให้เลิกกันแต่พระเอกก็ไม่สนใจเพราะเขานั้นอยากให้นางเอกใส่รองเท้าคู่นี้และเดินไปบนทางที่สวยงามจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาเดินเล่นด้วยกันนางเอกบอกว่าเธอไม่ชอบนิยายเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อยที่นางเอกไม่ฆ่าเจ้าชายและยอมกลายเป็นฟองคลื่นตอนเด็กๆเธอเคยคิดว่าถ้าเป็นตัวเองเธอจะฆ่าเจ้าชายแล้วใช้ชีวิตยังมีความสุขแต่พอถึงตอนนี้เธอกลับชอบเจ้าชายมากจนทำแบบนั้นไม่ได้พระเอกเลยบอกนางเอกไปว่าถ้าเป็นฉันฉันจะฆ่าแม่มดเพราะฉันไม่ชอบให้ใครมาปั่นหัวจากนั้นนางเอกก็ได้บอกพระเอกเรื่องแผนของประธานแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นต้องการอะไรเพราะเขาอยากรู้แค่สิ่งที่นางเอกต้องการนางเอกเลยพูดขึ้นมาว่าฉันอยากได้เสียงของฉันคืนได้อยู่กับเจ้าชายโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นฟองคลื่นงั้นเรามาฆ่าแม่มดด้วยกันนะภาพตัดไปอีรังได้นำตัวพ่อเลี้ยงมาให้กับประธานเพื่อใช้ทำเป็นลูกระฆังทองประธานได้เอาเมล็ดแห้งๆขึ้นมาเขาบอกว่าเมล็ดนี้มีแต่อีมูกีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สร้างมันขึ้นมาได้ประธานเอาเมล็ดใส่ในปากของพ่อเลี้ยงจากนั้นร่างของเขาก็ถูกดูดกลืนเข้าไปกลายเป็นผลระฆังทองสีแดงน่ากินประธานดูดกินมันเข้าไปและรับรู้ได้ว่าอีรังได้ร่างนี้มาจากการช่วยเด็กน้อยคนหนึ่งไว้ประธานบอกว่าคุณมีเวลาแค่24ชั่วโมงที่จะพาอียอนมาจะทันหรือเปล่าและพยายามเสี้ยมอีรังว่าอีรังนั้นถูกทิ้งอีกแล้วสินะเรื่องที่พระเอกเข้าไปช่วยในป่าหิวโหยดูก็รู้ว่าเขาหลอกเขาแค่ต้องการไปหานางเอกและทำทุกอย่างก็เพื่อนางเอกคุณจะยอมเสียสละชีวิตเพื่อพี่ชายที่สนแต่ผู้หญิงหรอภาพตัดไปพระเอกพานางเอกไปที่ศูนย์ตรวจคนเข้าโลกหลังความตายทำให้อีพาโกรธมากว่าพามนุษย์เข้ามาได้ยังไงแต่นางเอกก็ทำใจดีสู้เสือเธอขอร้องให้อีพาใช้ตาทิพย์และบอกทีว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนโดยแลกกับการที่เธอและพระเอกจะไปจับตัวอีมูกีมาให้และเมื่อพระเอกและอีพาอยู่ด้วยกันตามลำพังอีพาบอกว่าที่เธอไม่ฆ่าอีมูกีเพราะกลัวพระเอกจะกลายเป็นบ้ามีบางส่วนของอีมูกีอยู่ในตัวนางเอกมีแค่สองวิธีที่จะแยกออกจากกันได้คือนางเอกจะต้องตายหรืออีมูกีจะยอมออกจากร่างไปเองไม่ว่าแกจะทำยังไงสุดท้ายอีมูกีมันก็ลืมตาตื่นขึ้นมาแกจะต้องทุกข์ทรมานนี่คือชะตากรรมของแกพระเอกเลยบอกไปว่ายายถึงบอกให้ผมลืมอาอึมสินะขอบคุณนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็เลือกทางนี้อยู่ดีและในระหว่างที่พระเอกกำลังจะเดินออกไปอีพาก็พูดขึ้นมาว่าระฆังทองพ่อแม่ของเธออยู่ที่นั่นทำให้พระเอกดีใจสุดๆส่งจุ๊บให้ยายไปหนึ่งดอกพระเอกได้บอกนางเอกถึงเรื่องระฆังทองนางเอกเลยบอกให้รีบไปเพราะเธอเคยเห็นมันอยู่ในห้องโถงบ้านของประธานแต่พระเอกกลับบอกว่าพวกมันคงเอาไปซ่อนแล้วเพราะที่เขาเพิ่งไปมาก็ไม่เห็นจะมีเลยและในเวลาเดียวกันนั้นอีรังก็แอบมองทั้งคู่อยู่ทางฝั่งอีมูกีได้คุยโทรศัพท์กับประธานถึงแผนที่เสี้ยมให้พี่น้องทะเลาะกันอีรังตกหลุมพรางเรียบร้อยแล้วและประธานก็ได้ขี้โม้กับอีมูกีว่าเขาจะไปเล่นการเมืองซึ่งอีมูกีก็ไม่ได้สนใจพูดขึ้นมาว่าเอาที่คุณสบายใจเลยครับแล้วก็วางสายไปเผยให้เห็นว่าความจริงประธานก็ไม่ได้นับถืออีมูกีสักเท่าไหร่แอบด่าตามหลังว่าไอ้สัตว์ประหลาดภาพตัดไปอีรังได้นั่งเศร้าๆคิดถึงเรื่องที่ประธานพูดว่าพระเอกทอดทิ้งเขารักแต่ผู้หญิงสนใจแต่ผู้หญิงและในตอนนั้นพระเอกก็โทรมาพอดีถามเขาถึงเรื่องระฆังทองเพราะพ่อแม่ของจีอาอยู่ในนั้นทำเอาน้องชายจี๊ดขึ้นไปอีกอีรังบอกว่ามีระฆังทองอยู่ในบ้านแต่พวกมันก็หวงต้นนั้นมากเขาเลยนัดพระเอกให้มาคุยกันวันพรุ่งนี้จากนั้นพระเอกขอให้นางเอกช่วยอะไรบางอย่างเพราะมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และทันในนั้นเพื่อนๆของนางเอกก็มาเยี่ยมเธอโดยไม่ได้นัดหมายเพราะรู้ที่อยู่ของพระเอกจากตอนที่ตามสืบเรื่องชายร่มแดงพวกเขานั่งกินข้าวพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แตกต่างกับอีรังที่ได้มานั่งกินเหล้าอย่างโดดเดี่ยวย้อนคิดถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วอีรังได้ไปหาประธานที่บ้านและบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยากมีชีวิตต่อไปและจะล่อพระเอกมาให้ส่วนเรื่องหัวใจของพระเอกก็จัดการกันเอาเองและประธานก็ได้ให้ยานอนหลับกับอีรังไปเช้าวันถัดมาหัวหน้าได้บอกลูกน้องว่าวันนี้เราจะไปกินเลี้ยงกันและทุกคนก็ห้ามเบี้ยวเด็ดขาดเพราะเราจะเลี้ยงต้อนรับเทอร์รี่ทางฝั่งพระเอกได้มาหาอีรังตามนัดในตอนนั้นอีรังแอบใส่ยานอนหลับในกาแฟเรียบร้อยเมื่อนั่งคุยกันอีรังก็ถามว่าเขาเป็นอะไรสำหรับพระเอกซึ่งพระเอกก็บอกไปว่างอนอะไรอีกล่ะฉันทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะคราวนี้มีปัญหาอะไรอีกนายเป็นครอบครัวที่ชวนคลื่นไส้แค่คิดว่าเรามีพ่อคนเดียวกันนายถึงมีสิทธิ์ทำอะไรชั่วๆกับฉันอย่าเข้าใจผิดคิดว่าฉันจะพูดจาภาษาดอกไม้เพียงเพราะนายเอาดอกไม้มาล้อมรอบนะอายุเท่านี้ยังงอแงเป็นเด็กๆฉันเบื่อจะตายอยู่แล้วอีรังเลยประชดไปว่าทีกับฉันใจร้ายเชียวนะแต่กับผู้หญิงคนนั้นดันใจกว้างเป็นแม่น้ำแปลกใจบ้างไหมนายไม่เคยทำตัวเป็นพี่ชายที่ดีเลยสักครั้งแต่ในสายตาฉันนายเปล่งประกายและสมบูรณ์แบบฉันอยากเป็นเหมือนนายและหลังจากที่พี่น้องหยุดเถียงกันพระเอกก็ได้กินกาแฟเข้าไปต่อหน้าต่อตาน้องชายพระเอกพยายามถามถึงต้นระฆังทองและเตือนอีรังว่าอย่าคิดทำอะไรไม่เข้าท่าและอีรังก็ได้พูดขึ้นมาว่านายช่วยฉันออกมาจากป่าหิวโหยนี่ฉันคิดแบบนี้จริงๆฉันก็มีสิ่งที่อยากทำสักวันฉันจะตายเพื่อนายแต่พอเอาเข้าจริงก็ดันทำไม่ได้ฉันอยากมีชีวิตอยู่เพราะแบบนั้นช่วยตายทีได้ไหมพี่ชายทันใดนั้นอีรังใช้แจกันทุบพระเอกอย่างแรงแล้วบอกว่าท่านนายเป็นห่วงฉันได้สักเสี้ยวของผู้หญิงคนนั้นฉันคงไม่ทำแบบนี้หรอกไม่มีวันและสุดท้ายพระเอกก็ได้สลบไปจากนั้นประธานก็ได้โทรรายงานอีมูกีซึ่งตอนนี้เขาก็ยังมาไม่ได้เพราะต้องอยู่ในงานเลี้ยงต้อนรับในระหว่างที่สังสรรค์กันอีมูกีได้เดินออกมาเพื่อจะไปหาพระเอกแต่นางเอกก็ได้รั้งไว้แล้วบอกว่าทำแบบนี้มันเสียมารยาทกับผู้ใหญ่นะแถมนายยังเป็นคนสำคัญของงานอีกแล้วนางเอกก็ลากตัวอีมูกีเข้างานไปภาพตัดไปอีรังบอกให้ประธานยกเลิกสัญญาจิ้งจอกเพราะมันจะหมดเวลาของเขาแล้วแต่ประธานมันก็ไม่ยอมเพราะแผนการยังไม่สำเร็จและถามอีรังว่าคงหงุดหงิดมากเลยสินะที่ฆ่าคนที่ติดหนี้ไม่ได้อีรังเลยยั่วโมโหเรื่องอดีตของประธานที่เขายอมสังเวยชีวิตของครอบครัวตัวเองให้กับอีมูกีทำให้ประธานหัวร้อนขึ้นมาแล้วบอกว่างั้นฉันจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองพยายามใช้มีดแทงพระเอกแต่อีรังก็มาขวางไว้ฟาดประธานจนหงายเงิบแล้วพูดขึ้นมาว่าฉันอาจจะเป็นเศษสวะแต่จะให้สังเวยชีวิตครอบครัวเหมือนใครบางคนก็คงจะไม่ไหวจิงจอกฆ่าคนที่ติดหนี้ไม่ได้แต่ฉันจะฆ่าเพราะจิงจอกอย่างเราแปลงร่างได้เผยให้เห็นว่าสองพี่น้องแปลงร่างสลับตัวกันมาเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อคืนก่อนพระเอกได้มาหาน้องชายที่ร้านเล่าแล้วบอกว่าขอโทษนะฉันไม่รู้เลยว่ามันจะฆ่านายมีชีวิตอยู่ต่อเธออยู่เคียงข้างฉันแล้วเรื่องข้อตกลงสลับตัวกันแล้วพาฉันไปหาหมอนั่นอย่างที่มันต้องการและความจริงทั้งคู่ก็สลับตัวกันตั้งแต่ที่อีรังไปหาประธานเมื่อคืนแล้วจากนั้นประธานก็พยายามใช้มีดจะแทงพระเอกแต่พระเอกหยุดเขาไว้แล้วใช้มีดแทงกลับไปพระเอกบอกว่าเอาล่ะแกเลือกเอาแล้วกันจะฆ่าอีรังแล้วตายด้วยน้ำมือฉันหรือว่าจะเปลี่ยนข้อตกลงจนประธานมันต้องจำใจยอมแล้วอีรังก็ทำท่าเข้ามารั้งพระเอกไว้จากนั้นประธานก็พยายามแบกสังขารไปหาต้นระฆังทองเมื่ออาการหายดีก็รีบวิ่งหนีหางจุกตูดไปทันทีเผยให้เห็นว่าข้อตกลงของอีรังกับประธานได้สิ้นสุดลงแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้พี่น้องเขาจะกลับมารักกันตะมุตะมิเหมือนเดิมแล้วภาพตัดไปที่นางเอกเมื่อสังสรรค์กันเสร็จทุกคนก็กลับกันหมดเหลือแค่เธอกับอีมูกีในระหว่างที่ยืนคุยกันพระเอกก็ได้ส่งรูประฆังทองมาหานางเอก
ทำให้เธอรู้ว่าพระเอกช่วยพ่อแม่ของเธอไว้ได้แล้วนางเอกเลยได้เผยความจริงว่าพระเอกได้บอกกับเธอหมดแล้วและนี่ก็คือแผนที่รั้งอีมูกีไว้ซึ่งเธอก็ไม่กลัวเพราะพระเอกบอกว่าอีมูกีไม่สามารถฆ่าเธอได้อีมูกีเลยบอกว่าเขาก็พูดถูกนะเธอโดนใจฉันมากจนฆ่าไม่ลงเลยล่ะแล้วก็จับมือนางเอกขึ้นมาจูบและทำหน้าฟินและเมื่ออีมูกีแยกออกไปนางเอกก็รีบกลับมาบ้านทันทีโดยมีพระเอกยืนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งคู่ก็พากันเดินเข้าบ้านและนางเอกก็ได้เจอกับพ่อและแม่ที่รอมาตลอดชีวิตเธอเข้าไปกอดพวกเขาด้วยความดีใจอย่างสุดซึ้งโดยมีพระเอกคอยดูอยู่ห่างๆและ Tale of the Night Tale EP ที่11ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะคะวันนี้เราก็มีอะไรดีๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆด้วยนะร้านน้ำหอมฟินาเล่เพอร์ฟูมน้ำหอมคุณภาพจากฝรั่งเศสมีทั้งน้ำหอมชายและหญิงน้ำหอมปรับอากาศน้ำหอมรสและอื่นๆอีกมากมายเพียงแจ้งทางแชทในร้านค้า Shopee ว่ามาจากช่อง Annie Studio เพื่อนๆจะได้โค้ดส่วนลดไปเลยทันทีคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า